สวัสดีครับนักเรียนแนวข้อสอบกฎเบสขั้นพื้นฐานนะครับในช่วงที่4เป็นช่วงสุดท้ายซึ่งช่วงนี้ก็จะมีการคำนวณเกี่ยวกับปฏิกิริยาการไทเทรดระหว่างกรดกับเบสและสารละลายบัฟเฟอร์สำหรับสารละลายบัฟเฟอร์ในช่วงพื้นฐานเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงการคำนวณแต่จะพูดถึงตามหลักเกณฑ์ในการคิดการมองว่าสารละลายนั้นบัฟเฟอร์หรือไม่อ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าแนวข้อสอบจะเป็นอย่างไรที่ให้นักเรียนเตรียมตัวพร้อมที่จะไปทำในขั้นของประยุกต์กรดกับเบสในข้อใดที่ไทเทรดแล้วเป็นกราฟข้างล่างในกราฟนี้เรามีคู่กรดกับเบสให้นะครับต้นอันนี้ทำไมครูถึงเลือกว่ามันเป็นข้อที่3นะครับที่เลือกว่ามันเป็นข้อที่3นี้เพราะว่าจุดถ้าเรามาดูแล้วอันนี้คือจุดยุติอันนี้ลากไปตัดแกน pH อันนี้ลากไปตัดแกนปริมาตรเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นกรดกับเบสใดเราก็ดู pH ที่จุดยุติซึ่งจะพบว่า pH มันมากกว่า8 pH มากกว่า8แสดงว่าตอนที่มันทำปฏิกิริยาพอดีเป็นเกลือของกรดอ่อนเบสแก่กรดอ่อนเบสแก่เพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักที่ว่าอันไหนเป็นกรดอ่อนอันไหนเป็นเบสแก่ข้อ1อันนี้เบสอ่อนกรดแก่ไม่ได้เบสแก่กรดแก่อันนี้ pH เท่ากับ7ก็อันนี้เบสแก่กรดอ่อนอันนี้แหละครับส่วนอันนี้นะฮะเมทานามีนอันนี้เป็นเบสอินทรีย์หรือเป็นเบสอ่อนอันนี้กรดแก่เพราะฉะนั้นไม่ได้นะครับงั้นคำตอบเป็นข้อ3เพราะเรารู้จักpH ที่จุดยุติเพราะถ้าเป็นกรดแก่เบสแก่ pH จะต้องเท่ากับ7ถ้าเป็นต่ำกว่า7แสดงว่าเป็นระหว่างกรดแก่เบสอ่อนนั่นเองเพราะตรงจุดยุติจะทำให้เราคาดคะเนได้ว่ามันควรจะเป็นไตรเทรดระหว่างอะไรเมื่อก่อนนี่เรื่องการเขียนกราฟเนี่ยเป็นเรื่องที่ทรมานมากเพราะเธอจะต้องอะไรใส่ลงไปครึ่งซีซีแล้วก็ค่อยวัด pH แล้วก็ค่อยนำมาพดกราฟเดี๋ยวนี้สบายเพราะเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มันดีใส่อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยเซตเครื่องคาลิเบตเครื่องหรือบาลานซ์แอร์ทำให้อันนั้นเซตให้ถูกต้องเท่านั้นจัดแจงปล่อยมันเลยให้เครื่องทำโดยอัตโนมัตินั่นเดี๋ยวนี้อิจฉานักวิจัยรุ่นใหม่นะครับที่มีอุปกรณ์เยอะเมื่อก่อนต้องทรมานทรกรรมโอเคครับนั่นเป็นเรื่องเก่าๆนะครับเรามาดูในข้อต่อไปว่ามันจะเกิดการถามอะไรหรอนะครับดูกราฟในข้อใดที่เป็นการไทเทรดระหว่างกรดอะซิติกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์กรดอะซิติกเป็นกรดอ่อนโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่นะครับขอให้กราฟมาให้กราฟมากราฟระหว่างกรดอะซิติกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาดูนะฮะไตรเทรดระหว่างกรดอะซิติกนั่นก็ต้องถือว่ากรดอะซิติกเป็นตัวยืนโซเดียมไฮดรอกไซด์มันเหมือนกับว่าอันที่2เนี่ยเป็นการเติมเบสลงในกรด pH มันต้องเพิ่มแล้วมันเพิ่มอย่างไรเราก็ต้องดูลักษณะของกราฟเราก็จะเห็นว่าเติมเบสลงไปก็เหลือ3กับ4 1ต้องเติมกดลงในเบสอันนี้ก็เติมกดลงในเบสนะครับ
พราะนั้นแต่ถ้าเรายึดถือลักษณะของตัวนี้เราก็จะบอกได้ว่าจุดยุติของกราฟในข้อที่3น่าจะเป็นระหว่างกดแก่กับเบสแก่แล้วตรงนี้เพียร์ที่จุดยุติมากกว่า7เยอะก็แสดงว่าเป็นกดอ่อนเบสแก่คำตอบเป็นข้อที่4ครับนะฮะตัวแรกนี้ต้องถือว่ามันอยู่ในบิ๊กนะเราเติมตัวนี้ลงไปนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราจะต้องเลือกนะครับกราฟในข้อใดที่แสดงการเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าที่เติมกรด HCl 0.1 โมลาร์ลงในสารละลายโซเดียมไฮโดรไซด์เข้มข้น 0.1 อันนี้เป็นกรดแก่เบสแก่เติมลงมันแสดงว่าเธอเราวัดการนำไฟฟ้าที่สารละลายเบสซึ่งมันมีลักษณะของกราฟอยู่4เธอจะเห็นได้ว่าถ้าระหว่างไอออนไฮโดรเจนไอออนกับโซเดียมไซด์โซเดียมไฮโดรไซด์มีมวลมากเพราะนั้นความชันของกราฟโซเดียมเป็นกรดแก่เบสแก่เนี่ยความชันมันสูงการเปลี่ยนแปลงแต่เส้นกราฟความชันของเบสจะชันน้อยกว่าของกรดส่วนอันนี้เป็นลักษณะการนำไฟฟ้านะมันระหว่างอันนี้ไม่ได้เพราะการนำไฟฟ้าช่วงที่เลยที่เติมลงไปเลยนั้นมันจะเป็นเหมือนกับว่าไม่ค่อยแตกตัวอันนี้เป็นเบสอะไรเบสแก่กดอ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะกดอ่อนเบสแก่อันนี้เป็นกดแก่เบสแก่แต่เกลือจะเป็นเกลือที่ไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นไอออนในสารละลายจึงน้อยมากจะบอกว่าไม่มันเข้าใกล้ศูนย์แล้วกันนะครับก็อย่าลืมยังไงมันก็มีถึงแม้ละลายน้อยมันก็ยังเกิดสารประกอบแอลนิกที่ละลายน้ำได้น้อยเช่นเดียวกันโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงต้องเป็นข้อที่1ครับต่อไปเป็นข้อที่33นะ33แล้วนะครับต่อไปเป็นข้อที่34กันครับอันนี้เป็นปฏิกิริยาระหว่างสารละลายแบเรียมไฮโดรไซด์เข้มข้น 0.2 โมลาร์ 18.4สารละลายกรดอะซิก 12.5 cc เกิดปฏิกิริยาสะเทินที่สมบูรณ์แสดงว่าทำปฏิกิริยาต่อกันพอดีอยากทราบว่าสารละลายกรดอะซิติกมีความเข้มข้นเท่าไหร่ให้ตัวเลขมาอันนี้คำนวณอย่างไม่ยุ่งยากจริงๆแล้วต้องมีการสร้างสมการนะครับแต่สูตรลัดของครูไม่ต้องนะฮะสามารถที่จะใช้ได้เลยขอให้รู้แต่เพียงว่าในสารประกอบกรดและเบสมีถ้ากรดก็มีไฮโดรเจนกี่ตัวเบสมีไฮโดรเจนกี่อะตอมเบสมีไฮโดรไซด์อิออนกี่อิออนและในกรดมีไฮโดรเจนที่จะเกิดปฏิกิริยาได้กี่อะตอมนะครับเรามาดูถ้าแบเรียมไฮโดรไซด์ M เป็น2ก็คือไฮโดรไซด์ให้2 N ของกรดอะซิติกมีแค่1ส่วน3ตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับไม่เกิดการแตกตัวมีแต่ตัวนี้เท่านั้นที่มันเกิดการแตกตัวนะครับเราใช้สูตร NCAVA A นั้นหมายถึงแอซิด MCBVB B นั้นหมายถึงเบสนะครับเอาละครับเพราะนั้นในลักษณะของตรงนี้เนี่ยถ้าเวลาทำยาประกันเนี่ยใช้สูตรนี้ปั๊บจะทำได้อย่างรวดเร็วมากนะแล้วก็ไม่ต้องไปวงว่าเราสร้างสมการถูกหรือไม่ถูกอันนี้เป็นวิธีการที่ทำข้อสอบช้อยอ่ะ1คูณ CA คูณ 12.5 2คูณตัวนี้ CA ก็คือ 0.64 โมลาร์เห็นไหมฮะรวดเร็วทันใจนะครับ
แต่ทำไมต้องมี N แล้วมี M เพราะถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเกิดความผิดพลาดนะครับมันเกิดความผิดพลาดเพราะความข้นในปัจจุบันนี้เป็นความข้นที่เรานิยมใช้คือโมลาร์หรือโมลต่อลิตรไม่ใช่แบบสมัยโบราณซึ่งใช้สิ่งที่เราเรียกว่าความข้นรุ่นเก่า normal หรือ normality นะครับซึ่งเขาเลิกใช้ไปแล้วนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เป็นข้อที่3นั่นเองนะครับ 0.64 โมลาร์เห็นไหมอันนี้ทำได้รวดเร็วไม่ต้องไปสร้างสมการบางคนยังมีปัญหาเรื่องการสร้างสมการตัวนี้แต่อย่าลืมเทคนิคนี้เอาไว้ใช้เฉพาะทำข้อสอบที่เป็นแบบตัวเลือกอัตนัยไม่ได้อัตนัยต้องคำนวณตามสเต็ปนะครับถ้าจะดูการคำนวณตามสเต็ปเป็นอย่างไรไว้ดูในคลิปที่เป็นเนื้อหานะครับว่าคำนวณตามสเต็ปนั้นควรจะทำอย่างไรต่อไปครับข้อที่35เขาบอกว่ากราฟแสดงการเปลี่ยนแปลง pH ในสันลายโซเดียมไฮโดรไซด์ที่มีปริมาตร50 ppcเมื่อเติมสารลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.2 โมลต่อลิตรลงในสารลายนี้ดังกราฟข้างล่างสารลายนี้มีความเข้มข้นเท่าไหร่ไฮโดรเจนมี N เท่ากับ2กรดซัลฟิวริกมี N เท่ากับ2โซเดียมมี M เท่ากับ1นะฮะเราก็ใช้สูตรเดิมเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องหาก่อนว่าปริมาตรของกรดที่ใช้ปรากฏว่าเราใช้เพียงแค่20 ppc อย่าลืมหาจุดกึ่งกลางนะครับนะอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะฮะ CB ก็ออกมา 0.16 โมลาร์คำตอบก็เป็นข้อที่3การใช้สูตรนี้จะช่วยให้ย่นเวลาในการทำแต่เอาไปแสดงวิธีทำไม่ได้ยกเว้นว่าอาจารย์คู่สองเธอยอมรับการใช้สูตรแบบนี้นะครับถ้าเขาไม่ได้ยอมรับนี่อันนี้ใช้แต่ว่าเป็นวิธีการทำข้อสอบช้อยเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องเน้นย้ำเดี๋ยวทำไมหนูเอาไปใช้แล้วคันอาจารย์ไม่ให้คะแนนเพราะอันนี้เป็นเทคนิคในการทำโจทย์ที่เป็นข้อสอบแบบปรนัยนะครับอัตนัยมันต้องขึ้นอยู่กับผู้สอนสอนในรูปแบบใดนะครับอันนี้ต้องเน้นย้ำนิดนึงเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดบอกว่าทำไมอาจารย์ก็ไม่ยอมรับสูตรนี้เพราะสูตรนี้เราบัญญัติกันขึ้นมาเพื่อเป็นเทคนิคในการทำโจทย์แบบปรนัยหรือแบบนี้นะครับแบบ4ตัวเลือก5ตัวเลือกเนี่ยเพื่อให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ต่อไปครับข้อที่36ครับกราฟระหว่างการนำไฟฟ้ากับปริมาตรของสารละลายกรดไนตริกที่เติมลงในสารละลายโซเดียมไฮโดรไซด์2โมลต่อลิตรจำนวน25 ppcในเซลล์นำไฟฟ้านะฮะเราก็อยากทราบว่าความข้นกรดไนตริกเป็นเท่าไหร่อันนี้คือจุดที่เรื่องการนำไฟฟ้าจุดนี้เราเรียกว่าจุดสมมูลนะครับจุดนี้เราเรียกว่าจุดสมมูลจุดที่มาการนำไฟฟ้าต่ำสุดแล้วก็หักนะฮะหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วต่อไปเลยเมื่อเราเกินจุดยุตินะครับกรดไนตริก N เท่ากับ1 M เท่ากับ1เพราะนั้น NCAVA MCBVB เราหาปริมาตรได้มา40เราก็บอกได้ว่าสารละลายกรดเนี่ยใช้กรดไนตริกเนี่ยใช้40นะไอ้ตัวนี้ใช้5อะไรครับ25นะเพราะว่าในตรงนี้ความข้นของกรดนะเป็น 1.25 โมลาร์คำตอบเลยเป็นข้อที่2
สูตรนี้จะเป็นสูตรที่ใช้กับการทำปฏิกิริยาพอดีแต่พอในขั้นประยุกต์มันเกิดไม่พอดีเราจะทำไงถึงให้เร็วก็ต้องใช้สูตรแต่สูตรเดิมเนี่ยแหละแต่ดัดแปลงอีกสักนิดนึงเพื่อให้เหมาะสมกับการทำปฏิกิริยาไม่พอดีนะครับแล้วครับแล้วพอถึงขั้นประยุกต์เราก็มาดูกันอีกทีว่าดัดแปลงอย่างไรนะฮะข้อนี้ก็ลากออกมาจากจุดสมมูลลากขนานกับการนำไฟฟ้านะฮะลากขนานนะครับนะเพราะฉะนั้นคำตอบเป็นข้อ2นะถูกต้องแล้วเอาละครับเรามาดูในข้อต่อไปกัน37ครับสารละลายกรดไนเตรตเข้มข้น 0.9 โมลต่อลิตรจำนวน300ซีซีทำการไทเทรตพอดีกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์จำนวน200ซีซีอยากทราบว่าสารลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นกี่โมลต่อลิตรกรดไนเตรต 1M ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์คือ2อันนี้ก็นำข้อมูลมาแทนค่าเท่านั้นเราก็ได้แล้วว่าความข้นของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็น 0.675 โมลาร์คำตอบเป็นข้อที่4พวกนี้จะค่อนข้างจะเร็วนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกที่จะใช้สูตรนี้ได้นักเรียนต้องระบุได้ว่า N เป็นเท่าไหร่ M เป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ยุ่งยากดูแค่จำนวนไฮโดรเจนในกรดที่เกิดปฏิกิริยาได้กับOH กี่หมู่ที่เกิดปฏิกิริยาได้เราก็สามารถที่จะใช้สูตรนี้ได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับคิดเลขปั๊บก็จบแล้วไม่ต้องไปเทียบเป็นสารย้อนไปย้อนมานะครับไปหาโมลโมลของกรดเสร็จต้องไปหาโมลของเบสจากโมลของเบสหาความข้นของเบสอีกเราไม่มีเวลาเหลือเฟือมากมายในการทำโจทย์ที่มีจำนวนมากแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นยากด้วยเยอะด้วยเพราะนั้นก็ต้องใช้สูตรลัดเข้าไปช่วยแหละครับแต่อย่าลืมอันนี้ทำก็เพราะพวกที่เป็นข้อสอบปรนัยหรือข้อสอบที่เป็นแบบตัวเลือกเหล่านี้นะครับเพราะนั้นต้องระวังสารละลายบัฟเฟอร์ที่เตรียมจากการผสมสารละลายด้วยปริมาตรเท่ากันนะฮะถ้าปริมาตรเท่ากันเนี่ยความเข้มข้นนี้ก็เปรียบเสมือนกับโมลเลยนะครับเอาละครับอย่างเช่นนะก็กรดแก่กับแอมโมเนียมคลอไรด์อันนี้อย่างไรก็ไม่เป็นบัฟเฟอร์แน่นอนนะครับเพราะสารละลายเพื่อต้องกรดอ่อนกับเกลือกรดอ่อนอันนี้กรดกับเกลือแต่เป็นเกลือของเบสอ่อนกดแก่อันนี้มันกดแก่กดแก่เนี่ยไม่มีสมดุลเพราะมันแตกตัวได้ 100% นะครับเพราะนั้นข้อก่อไม่เป็นบัฟเฟอร์ข้อขอทำไมถึงบอกเป็นเพราะปริมาตรเท่ากันอันนี้เป็นเบสอ่อนอันนี้เป็นกดแก่กดกับเบสทำปฏิกิริยาแล้วได้เกลือกับน้ำมันทำปฏิกิริยากันแล้วได้เกลือเกิดขึ้นแล้วยังมีเบสอ่อนเหลือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เราระบุได้ว่ามีเบสอ่อนเกลือกับเบสอ่อนก็จะต้องเป็นบัฟเฟอร์ส่วนคอเบสอ่อนและเกลือของเบสอ่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงบอกได้ว่าเป็นโดยตรงเลยนะฮะอันนี้อย่างอ้อมนิดหนึ่งแต่อันแรกเนี่ยไม่เป็นเพราะฉะนั้นเลยเป็นข้อขอและข้อคอเป็นสารละลายบัฟเฟอร์คำตอบเลยเป็นข้อที่3เพราะฉะนั้นเราต้องดูให้เป็นเพราะบัฟเฟอร์ต้องเป็นกรดอ่อนกับเกลือกรดอ่อนเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อนพวกกรดแก่กับเกลือของกรดแก่ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมจุดนี้ให้ดีต่อไปครับข้อที่39สารละลายบัฟเฟอร์ที่เตรียมจากกรดไนตรัสกรดไนตรัสพอเห็นปั๊บเป็นกรดอ่อนกับโซเดียมไนไตรด์เมื่อเติมเบสลงไปเล็กน้อยอนุภาคใดที่รักษา pH ให้คงที่
พราะในสารละลายนี้จะมีไฮโดรเจนไอออนมีไนไตรท์มีโมเลกุลของกรดไฮโดรไซด์ก็จะมีเพราะในสารละลายใดจะมีทั้งไฮโดรเจนและไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับสารละลายบัฟเฟอร์กรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนอันนี้เป็นบัฟเฟอร์แน่นอนเพราะกรดอ่อนกับเกลือกรดอ่อนเติมกรดอนุมูลกรดรักษา pH เติมเบสกรดอ่อนรักษา pH เพราะฉะนั้นอันนี้เติมเบสกรดอ่อนต้องรักษาเพราะนั้นคำตอบเลยเป็นข้อที่3จริงๆแล้วเราจะบอกได้ว่าอนุภาคที่รักษา pH นั้นคือคู่บัฟเฟอร์คู่บัฟเฟอร์คือกรดอ่อนกับอนุมูลกรดอ่อนหรือเบสอ่อนอนุมูลของเบสอ่อนนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่เขาเรื่องบัฟเฟอร์ชอบถาม40เขาบอกว่าสารละลายบัฟเฟอร์ที่เตรียมจากแอมโมเนียมไฮโดรไซด์กับแอมโมเนียมคลอไรด์เติมกรดไนตริกซึ่งเป็นกรดแก่ลงไปเล็กน้อยทำไมต้องเติมเล็กน้อยเพราะถ้าเติมมากบัฟเฟอร์ก็พังเหมือนกันอนุภาคใดที่รักษา pH ให้คงที่เพราะอนุภาคในสารละลายบัฟเฟอร์เบสมีแอมโมเนียมอันในสารละลายบัฟเฟอร์เบสตัวนี้มันมีแอมโมเนียมไอออนแอมโมเนียมไฮโดรไซด์และไฮโดรไซด์ไอออนมีไฮโดรเจนไอออนแต่ก็ไปดูที่การรักษา pH เพราะนั้นเติมกรดเบสอ่อนรักษา pH นะครับคำเติมเบสอนุมูลเบสรักษา pHเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยต้องเป็นข้อที่2เห็นไหมครับในเบื้องต้นของบัฟเฟอร์จะยังไม่พูดถึงการคำนวณหา pH แต่ประยุกต์และก้าวหน้าหนีไม่พ้นแน่และมีลูกเล่นที่สนุกสนานเอาละครับถ้านักเรียนทำแล้วออกมาได้ประมาณ 70%นักเรียนก็สามารถทำในขั้นประยุกต์ต่อไปได้หรือทำจนกระทั่งชำนาญแล้วก็ทำข้อสอบในขั้นประยุกต์ไปนะครับแล้วพัฒนาไประหว่างชุดพื้นฐานประยุกต์แล้วก็ก้าวหน้านะครับมันก็จะทำให้นักเรียนสมบูรณ์พร้อมที่จะไปชิงต่อแอร์พื้นแอชิงตำแหน่งในการที่จะเข้าไปสู่คณะที่เราหวังนั้นขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและเรามาเจอกันในขั้นประยุกต์ต่อไป